คนครับชาวเนโรมาคาเฟ่ริมนาราครับมันจะเหมือนแบบเป็นริมทางอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบรรยากาศต้นไม้บรรยากาศป่าคือสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันดีกว่านะครับซิกเนเจอร์กาแฟของเป็นอะไรนะครับเป็นอเมริกาโน่ผลไม้ครับแผ่นนี้เลยโอ้โหแล้วบรรยากาศข้างในคือเวอร์มากเธอมันสวยมากเลยอ่ะเหมือนแบบอยู่ในงานแต่งงานบรรยากาศดีมากอ่ะชอบมากเลยครับเทสนี้ใส่ผมคือแบบคาเฟ่เนี้ยบรรยากาศดีมากเลยข้างๆก็จะเป็นแบบแนวแบบทุ่งนาแนวแบบเหมือนป่าๆนิดนึงตรงนี้ก็คือแบบเป็นแนวริมทานอะไรเงี้ยเหมือนน้ำตกน้ำมันจะไหลมาจากข้างบนไหลค่อยๆไหลมาเรื่อยๆเธอแบบโอ้ยคือชอบเดินไปถ่ายรูปกันบรรยากาศคาเฟ่สวยมากเลยข้างในเป็นประตูหน้าโหก็คือต้องแบบถ้าลื่นก็คือบ๊ายบายลื่นปะครับทัวร์คาเฟ่ฮอปปิ้งวันนี้เนี่ยก็จะพามาที่ร้านทันสิทธิ์ number 8ของทางเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะมีร้านปอนแล้วก็จะมีร้านเมื่อกี้ลืมชื่อแล้วอ่ะก็เนี่ยเอาเป็นว่าเนี่ยเราจะต้องซื้อบัตร50บาทแล้วบรรยากาศเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยเธอได้ค่าเข้านะครับคนละ50บาทก็จะเข้าได้3ร้านเลยว่าเข้าห้องน้ำลงบันไดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปซับเวย์กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปนำบากกันค่ะเเดือดนะเดือดนะอ๋อนี่นะคะกูลายนี่อันนี้นะครับเพื่อนชื่อโอ๊ตนะครับเอ้ยน้องอามีทำที่พักเหรอคะทำยากไหมคะลูกแล้วก็ยากก็เก็บมา3ใบแล้วก็มามัดด้วยกันโอ้เก่งมากเลยยีราฟผูกเป็นยังไงลูกอะอย่างงี้เหรอบ๊ายบายคือแบบญี่ปุ่นอาริกาโตะไซมัสเนาะร้านปอนนะครับร้านปอนน่ารักมากบรรยากาศแบบดูสิเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยก็จะเป็นแบบมินิมอลมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเขาใส่โดนัทกันดีกว่าเสียดายนะครับมาตอนที่ร้านจะปิดไม่ใช่ร้านจะปิดปิดแล้วจ้ะปิดแล้วจ้ะไม่ใช่จะปิดปิดแล้วจ้ะเดี๋ยวมาซ่อมใหม่นี่เราสั่งอันนี้มานะคะเดี๋ยวเรากินกันจากร้านปอนชิ้นใหญ่ๆมากมันจะมีความนุ่มแล้วมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวละมุนเป็นแบบเหมือนหวานอมเปรี้ยวรสชาติกำลังดีมากทุกคนอ
นั่นคือน้ำเป็นของปอนเป็นแบบสตรอเบอรี่โซดาGood morning นะครับวันนี้เราจะพาไปกินข้าวเช้าที่จังหวัดเชียงใหม่ชื่อร้าน Black Gooseberry หรือโกเผือกโกดำนั่นเองนะถ้าแปลเป็นไทยก็ร้านเนี่ยก็จะอยู่ตรงหลังเมย่าใกล้ๆตอนนี้ก็ให้เพื่อนจองคิวไว้แล้วก็กำลังจะเข้าไปนะฮะก็จะเป็นรสชาติก็จะมีชาเขียวอัญชันสีชมพูคือรสอะไรคะทีรูทค่ะทีรูทอ๋อสีเหลืองอะคะชาไทยอ๋อชาไทยน่ารักมากจริงๆเนี่ยร้านโกผึกโกดำนะคะก็เคยมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็นี่ส่วนตัวเนี่ยชอบปังปิ้งอ้อยมากเลยไปดูสีแบบพาสเทลน่ารักอ่ะอร่อยเลยเนาะของลูกค้าเป็น149 บาทค่ะอิ่มแล้วฮะวันนี้ใส่เสื้อสีดำกันทั้งคนเลยเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันกลับกันชาแม่